ี่คือกำแพงแห่งความระลึกถึงหรือ Memorial Wall ที่ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างโดยพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งบริเวณด้านหลังของพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติกองบัญชาการกองทัพบกการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของกำแพงแห่งความระลึกถึงมาจากแนวความคิดเรื่องจักรนารายณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพบกเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเส้นโค้งของตัวจักรและใบจักรจารึกรายนามกำลังพลของกองทัพบกที่สละชีพปฏิบัติภารกิจนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งทหารประจำการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แก่สงครามโลกครั้งที่1ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามการป้องกันประเทศการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำแพงแห่งความระลึกถึงนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่กำลังพลกองทัพ บกที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติทำให้ผู้ชมเกิดความรักและหวงแหนผืนแผ่นดินไทยและรำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ทำรงรักษาเอกราชของชาติให้มั่นคงสถาพรสืบไปนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีในวาระสำคัญต่างๆเพื่อสดุดีกำลังพลกองทัพ บกผู้สละชีพเพื่อชาติเช่นพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพ บกอีกด้วยโดยมีพิธีทำบุญวางพวงมาลาพิธีเปิดกำแพงแห่งความระลึกถึงเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2566